ก้าอี้ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเก้าอี้ที่ผมได้ทำการใช้นั่งมาอย่างยาวนานนะครับผมเป็นที่รองก้นดีๆสำหรับผมนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะครับที่เก้าอี้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งผมขอเรียกมันว่าเก้าอี้งานวัดศาลาวัดอะไรก็ว่าไปแล้วกันนะเข้าใจนะครับว่าการนั่งแบบนี้มันเป็นเก้าอี้ที่สามารถนั่งได้ทุกขนาดทุกน้ำหนักจริงๆนะครับขนาดคนผอมคนอ้วนคนโหอ้วนสุดๆมานั่งก็ยังนั่งได้แบบไม่พังเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็อย่างว่าแล้วครับแก่แล้วนะครับอายุเพิ่มมา1ปีแน่นอนครับหลังทั้งหลังทั้งก้นแน่นอนครับมันต้องปวดกันอยู่แน่นอนนะฮะแล้วที่สำคัญเลยก็คือปัญหาเรื่องของเจ้าตัวนี้มันเป็นเก้าอี้แบบเลื่อนไม่ได้มันไม่ใช่ล้อเลื่อนด้วยมันก็เลยทำให้เจ้าตัวกระเบื้องยางของผมนะครับเห็นไหมขูดขีดจนเป็นรอยอย่างนั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตัวผมก็ทำใจและเผื่อใจมาแล้วนะครับที่จะสั่งเก้าอี้ตัวใหม่นะครับผมมันก็อยู่ในราคาที่จับต้องได้นะครับแต่เรื่องคุณภาพผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูกันเลยครับผมในรีวิวนี้ก็ได้ทำการแกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะคืออุปกรณ์สำหรับเจ้าตัวเก้าอี้นะครับที่ผมได้ทำการสั่งมานะครับโอเคเดี๋ยวโหยื่นไปไหนล่ะนี่นะครับก็จะเป็นเก้าอี้นะครับในราคาที่ไม่ถึง500นะครับแต่มีล้อแล้วก็นั่งนุ่มนิ่มสบายนะฮะก็เห็นรีวิวว่าดีนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแต่เจ้าที่ผมดูวัสดุนะแรกๆนะก็ไม่มีตำหนินะมันก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรมันเป็นของสต็อกเก่านานแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นตัวรองพิงใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวนั่งเบาะนั่งใช่ไหมดีหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วผมซูมเข้าทำไมเนี่ยนี่ก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะก็แยกๆเป็นประเภทไปก่อนอันนี้ก็ถอดมาปึ๊บนี่ก็ถือว่าซีนดีอยู่นะฮะแพ็คออกมาได้แบบกันกระแทกดีอยู่นะก็คิดนี่อาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับโอเคนี่ก็ได้แล้วปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นล้อนะครับแล้วก็ตัวโช๊คมันแล้วว่าล้อก็ให้มา5ล้อนะครับส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าอะไรเลื่อนปรับเลื่อนอะไรอ่ะเลื่อนตัวเก้าอี้นะนี่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับนี่คือในราคา500นะครับผมไม่เกิน500ผมบอกราคาเต็มไม่ได้เพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับผมก็สั่งตอนแฟลชเซลบ้างตอนอะไรบ้างนะครับปึ๊บอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้าตัวแขนอะไรนะที่วางแขนนะฮะปึ๊บก็ประมาณนี้ครับผมส่วนข้อมือนะครับที่ผมขยำทิ้งไปนะครับก็ทำให้เห็นเลยนะครับว่าแม่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับโหมีให้ดูแค่นิดเดียวเองนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือง่ายๆต้องทำเองครับผมต้องประกอบเองละเพราะว่าคู่มือไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะก็อาจจะไม่ได้สอนประกอบอะไรมากมายแต่ก็จะให้ดูเป็นทีสเต็ปทีละสเต็ปไปนะฮะอันดับแรกนะครับที่ผมจะประกอบก่อนนะครับก็คือล้อนะครับแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่เบสิกสุดแล้วนะครับการประกอบล้อซึ่งตัวนี้นะครับเพราะว่ารับน้ำหนักได้เกิน100นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีน้ำหนักเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ก็ซื้อมาก็หวังว่ามันจะใช้งานได้ดีตามคอมเมนต์ตามรีวิวอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคประมาณนี้ปึ๊บใครๆทำทีละสเต็ปนะครับทำใจเย็นๆนะครับผมไม่ต้องรีบอ๋อไม่ต้องใช้สกรูเนาะอันนี้ก็คือดันเข้าไปได้เลยใช่ไหมทำแบบไม่ต้องดูคู่มือนะครับทำแบบร่นสดต่อยใจเย็นๆนะครับผมตอนนี้อากาศก็ถือว่าหนาวมากนะครับประเทศไทยเรามีโควิดรอบ2อีกนะครับก็ถือว่าซวยไปนะส่วนอันนี้ก็ไม่ได้ล้อแล้วนะครับผมส่วนเจ้าตัวพวกนี้ไอ้พวกไหนที่มัน
ช้ทีหลังก็ไว้ก่อนนะอันนี้ผมอย่างนี้อ่ะนี่อ่ะในที่สุดก็เข้าสักทีนะโอ้หลังจากที่หาวิธีทำอยู่อย่างนานนะโอเคเข้าแล้วก็ค่อยสบายใจนะโอเคปึ๊บก็ใจเย็นๆนะทำก็อย่าไม่ต้องไปฝืนมากนะเดี๋ยวมันจะพังซะก่อนนะทำอะไรต้องใจเย็นๆนะผมก็ทำแบบนี้ชิวๆไปเพราะว่ามันเข้าล็อกแล้วนะหมุนให้มันแน่นๆนะครับตึงมือนะครับแต่ไม่ต้องแน่นมากเดี๋ยวเกี๊ยวมันจะหวานเอานะโอเคก็ผมคิดว่าแน่นแล้วล่ะนะฮะก็ประมาณนี้ได้ตัวนึงแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกตัวนึงให้เสร็จไปเลยนะฮะนะครับให้ทำการใส่บอกเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็ปึ๊บเล็งตำแหน่งโฟกัสนะครับแล้วก็ใช้น็อตยาวนะครับผมในการขลันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันก็ต้องนี้มันก็ต้องเขาเรียกว่ามานะครับก็ให้ทำการใส่เจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับผมแน่นอนครับว่าผมแนะนำนะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยให้ใส่ทีหลังนะครับถ้าไปใส่ก่อนมันจะใส่เจ้าตัวนี้ยากนะครับผมโอเคส่วนน็อตนะครับที่จะใช้ก็เป็นน็อตเล็กก็พอนะครับผมโอเคเลยเพราะว่ามันจะมีไอ้นี่เคียงไงถ้าเกิดเราไปประกอบไอ้เจ้าไอ้นี้ใส่ตัวนี้ก่อนนะโอเคทำคนเดียวก็จะลำบากลำบากหน่อยนะก็แนะนำนะว่าให้หาใครก็ได้มาช่วยก็ได้ฮะหาเพื่อนก็ได้นะครับหาเพื่อนเลี้ยงหมูกระทะอะไรว่าไปนะครับหรือใครใจถึงก็ทำคนเดียวก็พอนะเหมือนผมนะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะฮะตอนนี้ตัวเดียวเดียวดายเดี๋ยวก็นี่ดีวัดฝีมือวัดใจดีนะครับทำพวกนี้ก็ถือว่ามันสนุกดีอาจจะมีเจ็บตัวบ้างก็เถอะนะฮะโอเคก็คือผมจะเอาน็อตนี่ลงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับผมเพื่อให้มันลงล็อกนะฮะก็นะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับทำประกอบน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการเอานี่นะครับลงเข้ารูเข้าล็อกมันได้เลยนะครับก็จะถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรมากนะฮะก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าทำคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าใครมีแฟนมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อแม่พี่น้องก็เอามาช่วยกันทำนะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าลำบากอยู่เหมือนกันนะฮะที่ผมสามารถทำได้ก็เพราะฝืนล้วนเลยนะฮะแล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นเข้าด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าใจร้อนมันงานไม่สำเร็จหรอกนะฮะโอเคนะฮะก็เนี่ยประมาณเนี้ยสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะสามารถแบบปรับขึ้นลงได้นะฮะนี่โดยการนี่กดตรงนี้นะฮะนี่เจ้าตัวนี้กดขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นการขึ้นให้อย่างงี้สมมติผมนั่งใช่ไหมผมนั่งปุ๊บแล้วผมก็ทำการกดเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ปึ๊บนี่มันก็จะลงให้อย่างนี้นะถ้าเราลุกปึ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเจ้าตัวเก้าอี้ในราคาไม่ถึง500นะครับซึ่งผมก็บอกราคาได้ไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแฟลชเซลช่วงอะไรด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับวันของเด็กช่างเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม